กัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรคเพราะวันนี้พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปพวกเราปลูกได้มาละ6ต้นครับเมื่อปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้นำไปผสมอาหารได้นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้นำไปรักษาโรคได้นำไปป้องกันโรคได้แล้วนำมาพีสูบกันเองก็ยังได้ครับที่ผมอภิปรายไปนะครับมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ตอบนะครับก็คือว่าสรุปว่าท่านน่ะมีอำนาจในการที่จะออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขขยายระยะเวลา120วันเนี่ยออกไปทำไมถึงไม่ได้ทำนะครับทำไมถึงต้องมานั่งออกประกาศนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเป็นสมุนไพรควบคุมนะครับเพียงแค่ท่านออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขออกมาขยายระยะเวลาไอ้120วันเนี่ยออกไปก่อนนะครับแล้วรอให้พรบ.กัญชากัญชงที่พวกเรากำลังพิจารณากันอยู่ในสภาเนี่ยคณะกรรมการพิจารณากันอยู่เนี่ยให้มันenforce ออกมานะครับท่านสามารถทำได้ตรงนี้ทำไมไม่ทำขออนุญาตให้ท่านตอบนิดนึงครับขอบคุณครับดิฉันเห็นผู้อภิปรายในพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะหลายท่านได้นำคลิปขึ้นมาเปิดณที่ประชุมแห่งนี้ค่ะที่มีข้อความโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวว่าเราสามารถพีกัญชากันได้อย่างสบายเลยตรงนี้ค่ะเป็นข้อความเท็จจริงอย่างไรดิฉันขอให้ทางท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ว่ามันย้อนแย้งกับคำที่ท่านได้ตอบกับสภาแห่งนี้ค่ะครับก็แล้วแต่ท่านอนุทินนะครับจะตอบเลยไหมครับครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับจริงๆในส่วนของท่านสมาชิกพรรคก้าวไกลคุณหมอวาโยเนี่ยผมได้ตอบไปแล้วครับว่าเราไม่สามารถรอนะครับเพียงเพื่อความห่วงใยในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้นะครับในการที่จะใช้ประกาศผมขออนุญาตไปทางนู้นได้ไหมครับคือประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับมันเป็นประกาศที่รัฐมนตรีต้องประกาศตามคำแนะนำของคณะกรรมการปปส.รัฐมนตรีไม่สามารถใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองอำนาจไม่ได้ให้อำนาจคือต้องเป็นคำแนะนำหรือเป็นมติของคณะกรรมการปปส.ซึ่งคณะกรรมการปปส.เนี่ยก็ได้มีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เราได้มีการขอให้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว120วันซึ่งมันก็มาตกอยู่ที่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านสมาชิกด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่ว่าจะเลื่อนออกไปไม่เลื่อนครับเพราะว่ากระบวนการทุกอย่างได้ทำตามที่สมควรแก่เหตุแล้วนะครับมีการยื่นร่างกฎหมายเข้ามาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วแล้วก็ได้รับการเห็นชอบด้วยหลักการแล้วนะครับทางคณะกรรมการก็ได้เร่งให้มีการประชุมนะครับเพื่อให้กฎหมายนี้ออกมาได้โดยเร็วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็มีการใช้ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในการที่กำกับดูแลผู้ที่ใช้กัญชาผิดประเภทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับส่วนในกรณีของเรื่องที่เป็นปรากฏในวิดีโอคลิปต้องดูทั้งคลิปครับดูสั้นๆแค่นี้ไม่ได้ครับเรื่องคลิปนี้มันตัดต่อกันได้นะครับแล้วก็การที่ผมพูดเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนว่าผมบอกอยู่ในบ้านนะอย่าออกไปข้างนอกนะครับตรงนี้ก็สังเกตเป็นการพูดหนึ่งเป็นการพูดแบบให้เห็นว่าถ้าเกิดลดกัญชามันเป็นอย่างเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบหรือไม่ติดใจนะครับไม่ก่อให้เกิดการเสพติดได้แต่ต้องอยู่ในบ้านในร่างพรบของพรรคก้าวไกลก็มีเขียนชัดเจนครับว่าถ้าจะสูบเสพก็ให้อยู่ในรั้วรอบขอบชิดมันก็ตรงกับที่เจตนารมณ์ก็ไม่มีอะไรที่เป็นเจตนารมณ์ที่เป็นลบกับแล้วก็ในการพูดกับชาวบ้านแล้วก็อาจจะมีการพูดติดตลกบ้างแต่ว่าในอนาคตผมคงจะต้องระมัดระวังคำพูดของผมครับถ้าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่รบกวนท่านต้องขออภัยด้วยครับขอบพระคุณครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้